สวัสดีครับคุณเน็ตเวิร์ดครับสวัสดีครับวันนี้เป็นไรบ้างเรามาดูที่เราทิ้งมุมมองเมื่อเที่ยงสิ่งที่เราทิ้งมุมมองแล้วมันเป็นยังไงนะฮะเรามาดูดอลลาร์นะครับดอลลาร์ช่วงบ่ายตั้งแต่ช่วงเที่ยงเนี่ยคุณเอ็ดเวิร์ดลองดูนะฮะที่เราคุยบอกว่าเรากลัวนักกลัวหนากลัวอะไรเอ่ยก็กลัวดอลลาร์ที่ขยับจาก100.6นะฮะแต่ถ้า0.6-0.7เนี่ยได้เคลื่อนตัวนะฮะตั้งแต่ช่วงบ่ายเห็นไหมฮะขึ้นมานะครับจนถึง101นะครับ0.03นะฮะนะฮะงั้นตัวดอลลาร์ขยับแบบเนี้ยสิ่งที่ห่วงมากที่สุดคือดอลลาร์มีสิทธิ์ขยับขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับขึ้นไปจนถึง102 104ได้ตอนนี้สิ่งที่เราทิ้งไว้เมื่อช่วงเที่ยงแล้วเรากังวลมากที่สุดคือรูปแบบของตัวดอลลาร์ที่เกิดขึ้นนะครับคุณได้เปิดลองดูนะฮะจะเห็นว่ารูปแบบของการสร้างนะฮะของการยกฐานเหนือระดับตัว100ดอลลาร์ที่เป็นจิตวิทยานะครับงั้นพอดอลลาร์ส่งผลแบบนี้มันก็เลยไปกระทบทองคำนะฮะทองคำถ้าคุณเอ็ดเวิร์ดเห็นจะรู้เลยว่าทองคำตอนนี้ลงมาประมาณสัก18เหรียญแล้วนะฮะเห็นไหมฮะทองคำคุณเอ็ดเวิร์ดลองดูตั้งแต่ช่วงเที่ยงนะฮะงั้นทั้งหมดนะครับสิ่งที่เราพยายามจะพูดคุยล่วงหน้าและทุกคนเรียนรู้และทำความเข้าใจนะครับในเรื่องของพีเรียดเวลาเห็นไหมฮะทองคำในช่วงเที่ยงเนี่ยยังอยู่1972อยู่เลย1972 1974นะครับสุดท้ายตอนนี้ทองคำลงมาอยู่ที่1961นะครับก็ต้องเรียนว่าแถว1961 ของทองคำตอนนี้เริ่มมีคำสั่งนะฮะคือได้เห็นไหมเริ่มมีคำสั่งรีบาวใช่นะฮะสัญญาณชัดนะครับคุณเอ็ดเวิร์ดครับสัญญาณชัดเจนครับโอเคงั้นสัญญาณตอนนี้อย่างที่เรียนครับว่าพอเราดูไทม์เฟรมสั้นๆนะฮะคุณเอ็ดเวิร์ดเราก็เห็นว่าถ้าทองคำสามารถกลับมายืนได้นะครับเพราะว่าเมื่อกลางวันเนี่ยผมบอกว่าห่วงที่สุด ห่วงทองคำคือห้ามหลุดเลยฮะห้ามหลุด1966นะฮะคือบริเวณนี้ห้ามหลุด1966ถ้าทองคำหลุด1966เนี่ยทองคำก็จะลงมาอย่างที่เราบอกว่าแถวๆ1960 1954นะครับงั้นทองคำ2แนวเนี้ยจะเป็นแนวรับสำคัญที่ว่าถ้าทองคำไม่กลับขึ้นไปนะฮะคุณเอ็ดเวิร์ดคือถ้าทองคำไม่กลับขึ้นไป1967ได้อันเนี้ยทองคำจะก็จะกลับลงมาใหม่นะครับงั้นใครจะเทรดทองคำคืนนี้นะครับดูทิศทางดีๆนะครับว่าควรจะตามหรือควรจะต้องเบานะฮะก็ทิ้งไว้เรื่องแค่นี้นะฮะสำหรับสิ่งที่เราคุยกันเมื่อช่วงเที่ยงนะครับส่วนถ้าเราดูไทม์เฟรมย่อยนะครับขออนุญาตกลับไปดูไทม์เฟรมย่อยนะฮะฮัลโหลได้ยินไหมฮะคุณเอ็ดเวิร์ดได้ยินครับโอเคงั้นพอเราดูไทม์เฟรมย่อยสิ่งที่เราเรียนมาทั้งหมดนะครับในแง่ของที่เราคุยกันก็คือเห็นไหมฮะกรอบของไวท์ครอปตอนนี้คืนนี้เรื่องของทองคำคือ1961นะครับต้องไม่หลุดลงไปอีกเด็ดขาดแต่ทองคำถ้าขึ้นมายืน1964ได้ทองคำคืนนี้จะพุ่งนะฮะทองคำคืนนี้จะพุ่งขึ้นนะฮะถ้าเหนือขึ้นไปตรงนี้ได้ทองคำจะพุ่งขึ้นไปนะฮะเพราะจุดตรง1964ตรงนี้ของทองคำเนี่ยมันก็จะกลายเป็นจุดเบรกเอาท์แต่ถ้าทองคำหลุดลงมาจาก1961ทองคำมีสิทธิ์ลงไป1954เพราะตรงนี้มันก็จะกลายเป็นจุดเบรกเอาท์เหมือนกันที่เกิดขึ้นงั้นเคลียร์นะฮะสำหรับ FC สำหรับคนที่ติดตามแล้วทุกคนที่เข้าใจเรื่องของหลักการทั้งหมดนะฮะว่าคืนนี้เราจะเทรดทองคำแบบไหนแล้วทองคำถ้าเทรดเป้าหมายคุณเอ็ดเวิร์ดก็กลับมาอะไรฮะกรอบของตัวฟิโบ 38.2 61.8
ถูกไหมฮะถ้าเด้งขึ้นไปยืนเหนือ1965ได้ขึ้นไป1967แล้วก็ขึ้นไป1968หรือ1969ตรงนั้นน่าจะเป็นจุดพอดีของการปรับตัวงั้นเป้าหมายกับระยะทางกับเวลาทุกอย่างมันก็จะเป็นสูตรคำนวณเป็นวิธีคิดวิธีการเทรดงั้นใครไม่เคยติดตามนะฮะหรือไม่เคยได้เรียนรู้นะครับก็อยากให้ทุกคนค่อยๆหมั่นนะครับเห็นคุณเปรมบอกว่าไงฮะขออนุญาตอาจารย์ทบทวนอีกทีครับหุ้นกันบ้านสัปดาห์นี้อ๋อหุ้นกันบ้าน BTG นะฮะนะครับ BTG แล้วก็ตัว Eon นะครับเป็นหุ้นกันบ้านสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าผมเอาไว้ติดตามนะครับไม่ได้เทรดเลยนะครับรอจนเกิดคำสั่งนะฮะหลายท่านอาจจะงงเอ๊ะแล้วเกิดคำสั่งตรงไหนนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับบางทีถ้าเกิดทุกคนไม่ได้เรียนรู้ก็อาจจะงงๆบนวิธีคิดวิธีการเทรดต้องถามคนที่เทรดนะฮะแล้วคนที่เขาเรียกฮะเฝ้าตามตลาดแล้วสามารถใช้งานได้จริงขนาดไหนนะครับคงเป็นเรื่องปกติงั้นถ้าอย่างนั้นเราลองมาดูว่าไอ้พฤติกรรมในแง่ของตัว T-Fact เนี่ยซีรีส์ U เนี่ยมันเกิดอะไรดีไหมฮะคุณแอดเวิร์ดเราลองมาดูนะฮะเดี๋ยวผมขยายภาพเพราะว่าผมเข้าใจว่าทางบ้านเองก็คงจะเขาเรียกอะไรฮะเห็นไม่ชัดเห็นไม่ชัดนะครับงั้นจะได้เอาไว้ดูกันนะครับว่าถ้าเป็นซีรีส์ U สิ่งหนึ่งสำคัญที่สุดคือจำได้ไหมครับถ้า939ในซีรีส์ยูที่ผมคุยตั้งแต่ตอนเที่ยงถ้าซีรีส์ยู939สามารถยืนอยู่ได้นะครับซีรีส์ยูยังมีสิทธิ์นะฮะที่จะกลับขึ้นไปนะครับถือว่าไม่ได้อันตรายแต่ถ้าเหนือกว่า942ซีรีส์ยูจะเด้งขึ้นเห็นไหมฮะงั้นตอนนี้หลักการของไวคอร์ปมันบอกว่าถ้าซีรีส์ยูยังแกว่งอยู่งี้สัปดาห์หน้าต้องไม่หลุด939นะฮะถ้าหลุดก็จะลงมา935 930ใหม่แต่ถ้ากลับเหนือขึ้นไป942ซีรีส์ยูจะขึ้นไป945และ948อีกครั้งหนึ่งงั้นสัปดาห์หน้านะครับคนที่เทรดนะฮะหรือคนที่ติดตามตัว T-Fact นะครับใช้ประโยชน์หัวใจสำคัญที่สุดคือแล้วสัญญาณดูจากไหนล่ะใช่ไหมฮะคุณเอ็ดเวิร์ดสัญญาณดูจากไหนสัญญาณก็ดูจากตัวคำสั่งที่เป็นปลายมีดกับตัวคำสั่งที่เกิดขึ้นส่วนคำสั่งขายก็คือเห็นไหมฮะที่เกิดขึ้นงั้นการแกว่งตัวอยู่ในกรอบของตัววายครอปของตัวทีเฟกเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ที่เกิดขึ้นนะฮะงั้นหัวใจสำคัญที่สุดนะครับทุกคนจำกติกานี้ไว้ถ้าท่านเทรดอย่างปลอดภัยท่านอยากให้การเทรดท่านดีที่สุดนะครับนะฮะก็ขอให้ทำความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอให้ทุกคนได้เขาเลยฮะเต็มความพร้อมนะฮะเต็มความพร้อมกับการเทรดได้นะครับสัปดาห์นี้คงไม่มีอะไรนะครับเพราะว่า เวลาตลาดกลับมานะครับอยู่ที่สำคัญว่าหุ้นเรากลับหรือเปล่านะฮะหรือการพักตัวหรือการดีใจของตลาดหรือการอะไรก็ตามนะฮะก็เป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งแต่อย่างน้อยที่เดียวทุกแนวทางของการเทรดทุกแนวทางช่วงเวลาของการดูตลาดสุดท้ายนะครับการใช้หลักการที่ถูกต้องการใช้เครื่องมือนะครับจะช่วยยังประโยชน์นะครับอย่างที่เรียนฮะค่อยๆนะครับทำความเข้าใจผมเชื่อว่าหลายท่านไม่ได้เข้าคอร์ส The Code ไม่ได้เป็น FC ไม่เคยฟังนะฮะทุกวันเที่ยงทุกวันศุกร์นะฮะเที่ยงทุกวันศุกร์นะครับมีที่นี่ที่เดียวออกรายการเดียวนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับสัปดาห์ละแค่วันศุกร์1ครั้งนะฮะก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับเตือนนิดนึงวันพุธหน้าพฤหัสระวังนิดนึงนะฮะช่วงของการประกาศหรือการติดตามเรื่องการขยับขึ้นดอกเบี้ยนะครับแล้วก็เรื่องของหลายๆเรื่องนะที่เกิดขึ้นเพราะสัปดาห์หน้าเรามีลองวีคเอนด์นะครับอย่ามั่นใจมากเกินไปนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับวางกลางๆไว้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเทรดหุ้นนะครับถ้าท่านไม่วางแผนกลยุทธ์นะฮะสุดท้ายท่านกำลังเทรดด้วยอารมณ์แล้วก็เทรดด้วยความโลภนะฮะก็ฝากไว้เท่านี้ครับคุณเอ็ดเวิร์ดครับมีคำถามไหมฮะครับผมพี่เดอะโกสครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับในช่วงนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันในสัปดาห์ถัดไปนะฮะ
แต่ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับพี่พิจารณาทุนก็อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องติดตามข่าวสารต่างๆนะครับผมแล้วก็ดูกราฟกันให้ดีนะครับส่วนทองคำคืนนี้ใช่ไหมครับพี่เดอะโกสก็อย่างที่เรียนครับนะฮะทองคำต้องอยู่ในกรอบของตัวไวครอปให้ได้นะครับงั้นถ้าทองคำยืนไม่อยู่ต้องระวังนิดนึงผมภาวนาให้ทองคำหยุดนะฮะแล้วรีบาวบ้างนะครับงั้นถ้าหลุด1961จะยุ่งแต่ถ้ากลับไปยืน1966นะฮะ1967ได้ทองคำมีสิทธิ์ขยับขึ้นไปได้อีกนิดหน่อยภาวนาครับก็ได้แต่ภาวนางั้นใครมีทองคำอยู่แรงกดดันก็ต้องอะไรฮะทนแรงเสียดสีให้ได้นะครับสำหรับคืนนี้โอเคโอเคครับพี่เดอะโกสครับนี่ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับจบไปแล้วนะครับกับพี่เดอะโกสนะครับพี่ๆนักลงทุนนะครับวันนี้เวลาหมดลงเรียบร้อยแล้วนะครับผม